สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบกันใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena ROV กันอีกเช่นเคยนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ ROV Thai Voice Line Expansion นั่นเองคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ที่ผมจะเอาเสียงฮีโร่ภาคไทยมาขยายความและเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องที่รู้กันทำให้ตัวละครเนี่ยมีมิติมากขึ้นก่อนอื่นก็ขอฝากเพลย์ลิสต์ของ ROV Thai Voice Line Expansion กันด้วยนะครับซีรีส์นี้ผมก็จะทำเรื่อยๆขอบคุณทุกรีเควสต์นะและฮีโร่ที่ผมจะเอามาขยายเสียงภาคไทยกันในวันนี้เขาคือเทวทูตที่มีทักษะในการพยากรณ์ของเวด้าเขาคือวิสุทธิชนที่ราชินีอิลูเมียถึงขั้นไปนำตัวขึ้นมาทำงานเองแน่นอนวันนี้ผมก็จะมาขยายเสียงภาคไทยของจินน่านั่นเองจินน่าเป็นฮีโร่ที่มีมานานแล้วในเกมรวมถึงตำแหน่งของเขาในเนื้อเรื่องที่เป็นถึงวิสุทธิชนที่มีทักษะในการพยากรณ์ด้วยซึ่งไวส์ไลน์ภาษาไทยของเขาในวันนี้บอกเลยว่ามันเป็นคำที่ต้องตีความเป็นปรัชญาเป็นนามธรรมมากๆเลยดังนั้นเรามาช่วยตีความกันนะครับไปเราไปเริ่มที่ประโยคแรกของวันนี้กันขอให้ความหลงผิดของเจ้าได้รับการอภัยคำพูดนี้เนี่ยจินน่าจะพูดตอนที่เขาได้ first blood ในเกมนะฮะคำพูดแรกก็บ่งบอกความเป็นวิสุทธิชนของเขาเลยนะครับแต่จินน่าเป็นวิสุทธิชนที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเขามีตำแหน่งเป็นเทวทูตของเวด้าที่มีความสามารถในการมองเห็นอนาคตคอยสวดภาวนาและคอยช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนร่วมกับอัครเทวทูตอย่างลอเรียลนะครับคิดดูขนาดได้ first blood เนี่ยยังมีการสอนศัตรูมีการอยากให้ศัตรูเนี่ยตระหนักรู้เลยจากข้อมูลนะครับในอดีตจินน่าเนี่ยเป็นฮิวแมนชาวออคคาที่มีความสามารถในการเห็นอนาคตได้ซึ่งน่าจะเป็นความสามารถที่หายากมากแม้แต่ในบรรดากึ่งเทพเวด้ากันเองนะฮะด้วยความที่เขาเป็นเด็กไร้เดียงสาเนี่ยจินน่าก็พูดทุกอย่างที่เห็นมาเลยส่งผลให้ชาวบ้านเริ่มกลัวแล้วก็ส่งจินน่าเนี่ยไปให้โบสถ์ดูแลแล้วโบสถ์ก็จับขังคุกเว้ยขณะที่เขาอยู่ในคุกใต้ดินเนี่ยราชินีอิลูเมียมาพาตัวเขาขึ้นไปที่เวด้าแล้วก็มอบอุปกรณ์รวมถึงเพิ่มพลังให้เขาทำให้จินน่าเนี่ยเป็นวิสุทธิชนที่มีความแข็งแกร่งขึ้นป้องกันการต่อสู้ได้แม้แต่ไม่เคยฝึกมาเลยนะฮะและในปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเทวทูตได้ประจำอยู่ที่วิหารแห่งการสรรเสริญคอยสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ให้คำปรึกษาผู้ศรัทธาจะเห็นได้ว่าในอดีตของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นจินน่าเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาถามถึงเรื่องอดีตของเขานะฮะแต่ตัวเองเนี่ยรู้เรื่องชาวบ้านหมดเลยนะจินน่าประโยคถัดไปคำสั่งเหนือความหมายประโยคนี้เนี่ยเป็นคำพูดภาษาเวด้าภาษาที่ชาวเวด้าใช้สื่อสารกันนะครับซึ่งในภาคภาษาอังกฤษจินน่าจะพูดว่า Velvan Goreamban ภาษาเวด้าเนี่ยถือเป็นภาษาแรกที่เกิดขึ้นในโลกอนันต์เป็นภาษาที่เทพแห่งเทพเนี่ยใช้สื่อสารกับมนุษย์กึ่งเทพเพื่อถ่ายทอดคำสั่งแล้วมนุษย์กึ่งเทพเนี่ยก็ใช้ภาษาเนี้ยถ่ายทอดคำสั่งให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอีกทีนึงคำสโลแกนนี้ของเวด้าเนี่ยมันก็มาเน้นย้ำนะว่าคำสั่งของเจ้านายเนี่ยถือเป็นจุดสิ้นสุดแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะในโลกอนันต์เนี่ยก็มีเผ่าพันธุ์อื่นเพิ่มขึ้นภาษาเวด้าที่เป็นการถ่ายทอดคำสั่งก็ได้รับการใช้ไปทั่วแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามนิ้นของผู้คนที่อยู่ต่างที่กันนะครับส่งผลให้เกิดอีก3ภาษาขึ้นมานั่นก็คือภาษาอัฟตาภาษากบุนนาและภาษาการดอลนี่ฮะใครสนใจเกี่ยวกับภาษาเวด้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเล่าแบบละเอียดเลยเข้าไปดูกันได้นะครับประโยคถัดไปกองกังวานคำพูดนี้เขาจะพูดตอนที่เขาใช้อัลติเมทลูกประคำหมุนรอบตัวของเขานั่นเองฮะซึ่งคำว่ากล้องกังวานนี้เขาบอกเนี่ยมันน่าจะหมายถึงการได้ยินอย่างชัดเจนซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าได้ยินแค่เสียงนะแต่ว่าด้วยความเป็นจินน่าเนี่ยผมคิดว่าเขาหมายถึงการตื่นรู้หรือการเข้าใจบางอย่างอย่างชัดเจนนั่นเองจากประวัติเนี่ยบอกว่าอิลูเมียไปเอาตัวเขามาใช่ปะไม่ได้ไปเอาตัวมาแบบง่ายๆน่ารักนะพระนางเนี่ยกึ่งบังคับว่าถ้าหากจินน่าไม่มาเนี่ยก็ตายไปซะสิ่งนี้มันแสดงถึงนิสัยของอิลูเมียแล้วก็มันทำให้ผมคิดว่าความสามารถทางด้านการพยากรณ์หรือเห็นอนาคตเนี่ยเป็นความสามารถที่อันตรายถ้าศัตรูได้ไปเนี่ยลำบากราชินีก็เลยตัดเลยถ้าไม่มาอยู่กับเราเจ้าตายแน่ซึ่งอย่างที่บอกอดีตนี้เนี่ยจินน่าไม่ค่อยอยากขุดขึ้นมาเท่าไหร่นะฮะแล้วจินน่าไม่มีทางเลือกมากดังนั้นเขาต้องยอมนะเขาก็ไม่อยากตายพอเขาเริ่มรู้ว่าความสามารถของเขาเนี่ยมันมีความสำคัญเนี่ยเขาก็เริ่มตระหนักว่าการรู้อนาคตและพูดออกไปหมดเนี่ยอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีทำให้พอขึ้นมาที่เวด้าเนี่ยจินน่ารีเควสต์ให้ราชินีเนี่ยปิดความสามารถในการพูดของตัวเองแล้วก็มอบอุปกรณ์พิเศษรวมถึงเพิ่มพลังให้จินน่าด้วยจากข้อมูลเนี่ยเสียงที่เราได้ยินจินน่าพูดใน voice line เนี่ยมันเป็นเสียงที่เกิดจากวิญญาณจากอุปกรณ์สื่อสารพิเศษของเขานะฮะประโยคถัดไปเวด้าเป็นแสงนำทางเอทัลลอคำพูดนี้ก็เป็นภาษาเวด้าอีกแล้วครับซึ่งในภาคภาษาอังกฤษเนี่ยจินน่าจะพูดว่าเวดาลินคอนซึนยังโคซิลสโลแกนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวเวด้าหรือว่าผู้ที่ศรัทธาแสงเนี่ยต้องอยู่ในใจต้องตระหนักอยู่ตลอดว่าแสงสว่างนี่แหละคือหนทางที่ถูกต้องแล้วก็จะนำทางอาราโนไปสู่ความสงบสุขสโลแกนนี้เนี่ยมันไอคอนิกมันสตรองมากๆเลยนะครับมันเหมาะสำหรับการเป็นสโลแกนที่ทำให้คนเนี่ยเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งถ้าเราไปดูเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยฮีโร่ฝั่งเวด้าถามว่าขาวสะอาดทุกคนปะก็ไม่ถูกแม้รวมถึงราชินีอิลูเมียด้วย
ซึ่งความย้อนแย้งบางอย่างความไม่เรียวบางอย่างนี่แหละส่งผลให้เผ่าปีศาจล็อกไฮเนี่ยชอบเอาจุดนี้มาโจมตีว่าเวด้าเนี่ยมันมีดีแค่เปลือกมันปลอมอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยฮีโร่เวด้าที่ดีๆจริงๆเราก็เห็นกันอยู่นะเช่นลอเรียวอะไรเงี้ยประโยคถัดไปทุกเรื่องแย่ๆอันสิ่งที่ดีซ่อนเสมอคำพูดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จินน่าพูดจากประวัติใหม่ของเขานะเป็นประโยคที่ผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นการพูดให้กำลังใจคนที่กำลังเจอเรื่องแย่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวสิ่งดีๆก็เข้ามาด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นที่เคารพมีทักษะการพยากรณ์เนี่ยจินน่าเป็นคนที่น่าจะมีชาวเวด้าเนี่ยไปขอคำปรึกษาบ่อยๆซึ่งไม่แปลกที่จินน่าที่น่าจะหวังดีกับทุกคนเนี่ยก็ต้องแบบพูดสิ่งที่ positive ออกมาแล้วสิ่งนี้ที่เขาพูดมาเนี่ยไม่อินเตอร์เฟียร์กับเส้นเวลาไม่ได้ทำให้แบบคนที่ฟังเนี่ยคิดว่าเขาไปรู้อะไรมาด้วยนะฮะการที่เขามองเห็นอนาคตมองเห็นเส้นเวลาเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาตกผลึกความคิดอะไรบางอย่างออกมาและรู้ว่าอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือร้ายเนี่ยการให้กำลังใจคนฟังก็เป็นสิ่งที่แบบควรทำเป็นสิ่งที่ดีซึ่งจากประสบการณ์เนี่ยตัวผมเองเนี่ยจะพยายามรู้สึกกลางๆกับทุกอย่างเว้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศร้าเราก็จะแบบไม่ได้เศร้าเกินไปเรื่องดีใจเราก็ไม่ได้ดีใจเกินไปเราเนี่ยควรจะตระหนักรู้ไว้ว่าเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนกับเพลง Live and Learn ที่มีเนื้อเพลงว่าอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดใช่ไหมดีเนาะประโยคถัดไปแสงสว่างทำให้ข้าแข็งแกร่งคำพูดนี้เป็นภาษาเวด้าอีกแล้วครับที่ภาษาอังกฤษเนี่ยจินน่าจะพูดว่าอิวโคซงชุนมินเป็นอีกหนึ่งสโลแกนที่คอยตระหนักให้ชาวเวด้าเนี่ยศรัทธาแสงและเชื่อเสมอว่าพลังแห่งแสงนี่แหละทำให้พวกเราแข็งแกร่งอย่างที่เรารู้ๆกันว่าในโลกอัธนอเนี่ยมีพลัง2ขั้วที่ห้ามหันกันก็คือแสงและความมืดใช่ไหมซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องมีสโลแกนที่คอยเตือนใจผู้ศรัทธาว่าหนทางของตัวเองนี่แหละดีที่สุดและระยะเวลานานหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นแล้วว่ากุศโลบายพวกนี้เนี่ยมันเหนียวแน่นจริงมันทำให้ไม่ว่าจะเป็นเผ่าปีศาจหรือเผ่าความมืดเนี่ยเชื่อและมีจุดยืนของตัวเองส่งผลให้ทั้ง2เผ่าพันธุ์เนี่ยแข็งแกร่งและก็เหนียวแน่นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับประโยคถัดไปข้ารู้ข้าเห็นคำพูดนี้จินน่าจะพูดตอนที่เขาใช้สกิล2จะเป็นการระเบิดลูกประคำสร้างดาเมจเวท AOE นะครับซึ่งท่านี้เนี่ยแรงมากๆเลยนะลูกประคำลอยได้ที่เราเห็นรวมถึงอุปกรณ์ปิดปากอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ราชินีเนี่ยสร้างให้จินน่าเพื่อบูสต์พลังแล้วก็ปิดทักษะการพูดของเขานะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยจากประวัติเนี่ยมันเป็นรีเควสต์ของจินน่าเองด้วยซึ่งผมก็กล่าวว่าตอนนี้เนี่ยความสามารถอบิลิตี้ในการมองเห็นอนาคตหรือว่าพลังของจินน่าเนี่ยมันมากกว่าตอนที่เขาเป็นมนุษย์แล้วนะฮะซึ่งความเก่งของจินน่าเนี่ยมันอารมณ์เป็นดาบ2คมนะเขารู้เขาเห็นทุกอย่างจริงแต่ว่าเขายิ่งพูดสิ่งสำคัญไม่ได้เหมือนเดิมเว้ยเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบถึงอนาคตแล้วก็เส้นเวลานะฮะประโยคถัดไปจงหยุดคำพูดนี้เนี่ยก็เป็นคำพูดที่จินน่าเนี่ยจะพูดตอนที่เขาใช้สกิล2การที่จินน่าพูดว่าจงหยุดเนี่ยถ้าผมตีความจากเนื้อเรื่องเนี่ยเขาคงกั่นกรองมาแล้วว่าสิ่งนี้เนี่ยควรพูดซึ่งจินน่าเนี่ยอาจจะต้องการเตือนศัตรูว่าอย่าทำอีกนะไม่งั้นจะเกิดสิ่งเลวร้ายในอนาคตซึ่งจากข้อมูลที่เบคอนมาเนี่ยมันบอกไว้ว่าลักษณะการพูดของจินน่าเนี่ยเขาจะมีความกระชับมีความชัดเจนเราคนฟังก็บอกท่านจินน่าครับช่วยบอกยาวกว่านี้หน่อยครับสั้นเกินงงครับประโยคถัดไปคำพูดนี้เนี่ยจินน่าจะพูดตอนที่เขาโดนสังหารด้วยแอมบิตี้ของจินน่าเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเห็นอนาคตหรือชะตากรรมของคนเกือบทั้งหมดในโลกอัธนอเลยนะยกตัวอย่าง1ฮีโร่ที่มีในเนื้อเรื่องชัดเจนนั่นก็คือยอนครับในอดีตตอนที่ยอนยังเป็นวิสุทธิชนธรรมดาเนี่ยเขาได้ไปขอคำปรึกษากับจินน่าเว้ยแล้วจินน่าเนี่ยบอกให้เขาฝึกธนูและสุดท้ายเนี่ยยอนก็ฝึกธนูจนในที่สุดยอนก็ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้ากองทัพของเวด้าแล้วพอยอนได้ตำแหน่งใช่มั้ยยอนก็กลับไปบอกว่าเนี่ยจินน่าเนี่ยบอกเขาใช่มั้ยแต่จินน่าเนี่ยกลับพูดว่าเขาไม่ได้บอกความจริงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจินน่าเนี่ยไกด์จริงๆหรือว่าเขาแค่แนะนำแต่ว่าการพูดแบบนี้ของจินน่าเนี่ยมันเป็นการเซฟตัวเองเว้ยการที่บอกไปเลยเนี่ยมันอาจจะอินเตอร์เฟียร์กับเส้นเวลาในอนาคตได้ดังนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยยูทำเองยูก็เลยได้โปรโมทไงแบบเนี้ยเซฟกว่าตัวเองมากกว่าแต่จินน่าเองก็ไม่ได้เห็นชะตากรรมหรืออนาคตของทุกคนนะที่ผมบอกเกือบทุกคนเพราะในข้อมูลมันมีอยู่คนนึงครับที่จินน่าเนี่ยไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยนั่นก็คือราชินีอิลูเมียผู้มอบพลังให้เขานั่นเองนะครับประโยคถัดไปคำพูดนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาพูดตอนไหนภาษาเนี่ยอาจจะเป็นการผสานพลังกับอุปกรณ์รูปประคำลอยได้ของเขาก็ได้นะโอ้โหคำนี้เห็นไหมสั้นเกินจนงงไม่รู้จะเชื่อมโยงกับอะไรนะครับใครมีไอเดียบอกมาได้นะประโยคถัดไปคู่ไอ้สองไอ้เนี่ยนิ่งเสียตะมันทอง
โอ้คำพูดนี้ชัดเจนมากเป็นสำนวนไทยเลยทีเดียวนะฮะซึ่งคำนี้เนี่ยมันเหมาะกับจินน่าที่สุดเหมือนที่ผมบอกไงว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเห็นอนาคตเห็นอะไรมากมายที่บางอย่างเนี่ยมันพูดไม่ได้ถ้าพูดไปอาจจะส่งผลเสียกับตัวเองส่งผลเสียต่อเวด้าแล้วก็เส้นเวลาในอนาคตทำให้เขาเนี่ยเลือกนิ่งไว้ดีกว่านะนิ่งเสียตำลึงทองนะฮะคนที่พูดน้อยเนี่ยถ้าหากเขาพูดอะไรขึ้นมาคำเนี่ยมันทำให้เรารู้ได้นะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญจินน่าเนี่ยกว่าจะพูดมาทีเนี่ยเขาน่าจะคิดทบทวนแล้วก็กลั่นกรองมาดีแล้วแต่คำว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเนี่ยมันใช้ได้จริงในโลกของเราเลยนะในบางกรณีถ้าเรานิ่งเนี่ยเรื่องมันจบเร็วกว่าแล้วก็มันสถานการณ์นั้นมันคลี่คลายไปได้เร็วกว่าที่แบบไปเถียงอยู่ตลอดเวลาประโยคถัดไปคำพูดนี้จินน่าจะพูดตอนที่เขาใช้สกิล2อีกแล้วนะครับเบิกเนตรนะสกิล2พูดหลายคำเหลือเกินนะฮะซึ่งคำว่าเบิกเนตรเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยๆเวลาแบบเราพูดถึงการตื่นรู้หรือการรับรู้แก้ไขในสิ่งที่เราเนี่ยรับรู้ผิดๆมาตลอดการเบิกเนตรที่จินน่าพูดเนี่ยอาจจะหมายถึงเขาอาจจะไปเบิกเนตรกับศัตรูของเวด้าเบิกเนตรให้ผู้ที่ทำผิดเนี่ยรับกรรมก็ได้นะประโยคถัดไปปาฏิหาริย์เกิดจากความคิดที่ไม่เริ่มเพียงเล็กน้อยคำพูดนี้ผมชอบอีกแล้วครับมันเป็น wisdom word ที่ผมตีความว่าการที่เราจะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็มักจะเริ่มจากความคิดเริ่มเล็กๆนี่แหละซึ่งคำพีของจินน่าเนี่ยผมคิดว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเห็นอนาคตของคนมาเยอะใช่ไหมเขาอาจจะเห็นว่าสมมตินาย A เนี่ยเริ่มจะทำแบบนี้แล้วเขาก็ต่อยอดสิ่งนั้นผ่านไป10ปีนาย A อาจจะแบบเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะมันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้มันเอามาเป็นประโยคที่ inspire เราได้มันไม่มีอะไรที่แบบใหญ่โตมาตั้งแต่แรกมันก็ต้องเริ่มจากการทำเล็กๆแล้วค่อยต่อยอดขึ้นไปแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะสิ่งนั้นถ้าเป็นธุรกิจหรือเป็นสิ่งดีเนี่ยเราทำไปเลยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่แบบอบายมุขหรือเป็นสิ่งชั่วก็ไม่ควรทำนะฮะประโยคถัดไปข้าเห็นความพ่ายแพ้ของเจ้าอยู่เบื้องหน้าข้าอันนี้ชัดเจนอีกแล้วครับจินน่าเนี่ยน่าจะพูดถึงศัตรูที่กำลังจะพ่ายแพ้อย่าลืมนะว่าเขามี ability ในการมองเห็นอนาคตถ้าจินน่าพูดคำนี้บอกเลยว่าเตรียมเสียดาวแน่นอนนับอีกฝ่ายนะฮะประโยคถัดไปจงกระใจสัตว์นี้คำพูดนี้จินน่าจะพูดตอนที่เขาเนี่ยสังหารได้อย่างต่อเนื่องแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างนึงทุกคนประโยคนี้เนี่ยผมฟังไม่ออกว่าจินน่าเนี่ยพูดอะไรกันแน่เขาพูดว่าจงกลับใจอะไรบันนี่ซันนี่อะไรสักอย่างนะครับอันนี้ถ้าใครฟังออกเนี่ยบอกมาหน่อยนะว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับด้วยความที่เสียงในเกมของจินน่าภาคไทยเนี่ยเขาเสียงทูมแล้วดันมีเสียงสะท้อนอีกโอ้โหฟังยากไปอีกประโยคถัดไปทุกการกระทำย่อมมีผลตามมาเสมอคำพูดนี้เป็นอีกหนึ่ง wisdom word ที่เกิดจากการตกผลึกการเห็นชะตากรรมของผู้คนมามากมายนั่นเองฮะจากข้อมูลมีบอกว่าจินน่าเนี่ยด้วยความที่เขาเห็นวัฏจักรเห็นเวียนว่ายตายเกิดเห็นอะไรมาเยอะเห็นชีวิตคนมากมายเนี่ยมันทำให้จินน่าเนี่ยมีลัทธิความเชื่อของตัวเองซึ่งคำว่าทุกการกระทำย่อมมีผลตามมาเสมอจริงๆอ่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะเป็นเหตุเป็นผลเหมือนคำว่า action เท่ากับ reaction ซึ่งคำนี้เนี่ยผมก็เก็บไว้เตือนใจตัวเองอีกแล้วว่าก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดดีๆก่อนเว้ยว่าถ้าเราทำสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งเสียหายตามมาหรือเปล่าเพราะเราทำอะไรแบบไม่คิดพูดอะไรแบบไม่คิดแล้วมันเกิดสิ่งเสียหายมาบางทีเราแก้กลับมาไม่ได้แล้วนะฮะประโยคถัดไปโชคชะตาจะเป็นผู้กำหนดเจ้าด้วยความสามารถของจินน่าที่เห็นอนาคตเห็นโชคชะตาและถูกเสริมพลังจากราชินีคำพูดนี้เนี่ยจินน่าน่าจะกลั่นกรองมาแล้วว่าไม่ว่าใครก็ตามก็มีโชคชะตาและเส้นเวลาเป็นตัวกำหนดและจากข้อมูลเนี่ยเขาคล้ายๆเป็นลูกน้องของเทพธิดาลอเรียลด้วยนะเพราะว่าลอเรียลเนี่ยเป็นอัครเทวทูตอาร์คแองเจิลใช่ไหมจินน่าเนี่ยเป็นเทวทูตแล้วคำพูดไวซ์ไซของลอเรียลเนี่ยมันก็พูดประมาณนี้เหมือนกันนะแบบทุกอย่างโดนกำหนดชะตาไว้แล้วดังนั้นจินน่ากับลอเรียลเนี่ยเห็นคำพยากรณ์หรือเห็นอนาคตได้เหมือนกันนะประโยคถัดไปคำพูดนี้ผมชอบอีกแล้วนะคลิปนี้ไม่รู้พูดคำว่าชอบกี่อันแล้วแต่ละคำเนี่ยมันดีจริงๆจินน่าเป็นคนพูดน้อยเพราะว่าเขาพูดมาทีเนี่ยอาจจะผลดีหรือผลเสียออกมาได้ดังนั้นกว่าเขาจะพูดมาคำนี้เขาต้องคิดทบทวนอยู่ตลอดทบทวนทุกลมหายใจกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็เลยตัดสินใจปิดความสามารถในการพูดปกติของเขาไปเลยคือตัดปัญหาการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขากลัวว่าคำพูดของเขาจะเกิดผลในอนาคตแต่อีกเหตุผลนึงเนี่ยผมคิดว่าเขากลัวราชินีอิโลเมียเขารู้ดีครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาซวยมาทำอะไรพลาดราชินีเนี่ยไม่เอาไว้นะฮะประโยคถัดไปเริ่มต้นวัฏจักรใหม่สำหรับข้อนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผมเชื่อมโยงไปกับอัครเทวทูตอย่างลอเรียลอีกแล้วซึ่งลอเรียลเนี่ยพระนางเนี่ยเห็นการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมเห็นวัฏจักรแล้วจินน่าที่เป็นเทวทูตที่ทำงานร่วมกับลอเรียลเนี่ยก็น่าจะเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโชคชะตามามากมายด้วยนะฮะซึ่งยิ่งเขาได้เห็นอะไรแบบนี้เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยตระหนักคิดแล้วก็รับรู้ถึงวัฏจักรต่างๆที่เกิดขึ้นและไม่มีวันจบสิ้นประโยคถัดไปจงมอบความกระจ่างให้แก่ข้า
ประโยคนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจินน่าเนี่ยพูดในกรณีไหนเขาอาจจะพูดในกรณีที่เขากำลังจะดูอนาคตของใครสักคนอยู่แล้วก็ขอพลังจากธรรมชาติหรือขอพลังจากราชินีที่เป็นผู้บูสต์พลังให้เขาเป็นผู้ที่มีความสามารถเหนือกว่าเขานะครับประโยคถัดไปช้าแล้วที่ไม่ได้ยินให้เห็นแต่นั่นให้เรารู้คำพูดนี้ชอบอีกแล้วครับมันเป็น wisdom word ที่มีความลึกโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับรวมถึงการมองเห็นใช่ไหมซึ่งสิ่งนี้เป็นการรับรู้ขั้นพื้นฐานที่สัตว์โลกเนี่ยมีทุกคนเพื่อความอยู่รอดเพื่อใดๆแต่เทวทูตหรือวิสุทธิชนอย่างจินน่าเนี่ยเขามีความสามารถรับรู้ที่เหนือไปกว่านั้นไม่จำเป็นต้องใช้การมองเห็นนะมันทำให้เขาเนี่ยรับรู้หรือเห็นอะไรในสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นอย่างคำพยากรณ์แล้วก็อนาคตซึ่งคำพูดนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงฮีโร่อีกคนนั่นก็คือราชินีอิลูเมียจะเห็นว่าโมเดลของพระนางเนี่ยพระนางไม่จำเป็นต้องใช้ตาในการมองนะเพราะพระนางเนี่ยมีความสามารถในการรับรู้ที่เหนือกว่านั้นอยู่แล้วประโยคถัดไปข้าแสวงหาการบำบัดของข้าคำพูดนี้แสดงถึงความเป็นวิสุทธิชนความเป็นนักบวชความเป็นนักพรตที่ต้องการหาหนทางดับทุกข์ในตัวเองอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยเห็นวัฏสงสารเห็นการเริ่มต้นและจุดจบของวัฏจักรที่เวียนไปอย่างไม่จบสิ้นการวนเวียนแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความสุขสงบที่แท้จริงดังนั้นเขาต้องหาการตัดวงจรนี้ซึ่งจินน่าเนี่ยน่าจะมีความรู้น่าจะมีแบบเวของเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นรับรู้แล้วก็ตกผลึกและมีความเชื่อในศาสตร์ที่แบบเราเข้าไม่ถึงหรือเราไม่เข้าใจนะฮะคำพูดนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับโมเดลแล้วก็มันคล้ายกับนักบวชหรือว่าพระเพราะว่าจินน่าเนี่ยเราก็เรียกกันว่าพระเนาะและประโยคสุดท้ายในวันนี้กันนะครับความสงบจะภายในเท่านั้นที่จะมีวันถูกลบบวชคำนี้เนี่ยเหมือนเป็นการพูดของคนที่มีญาณขั้นสูงที่ฝึกฝนตัวเองหรือมีความสามารถที่จะรับรู้หรือรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงความสงบจากภายในเท่านั้นที่ไม่มีวันถูกรบกวนโอ้โหเป็นคำที่แบบดูยิ่งใหญ่สูงส่งแอดวานซ์มันต้องตกผลึกหลายๆอย่างที่จะรับรู้หรือพูดคำนี้ออกมาได้นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ RV Thai Voice Line Expansion จินน่ากันในวันนี้นะอย่างที่บอกว่าคำพูดของเขาเนี่ยโอ้โหแอดวานซ์มากบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยตีความถูกหรือเปล่ารวมถึงคำพูดนามธรรมของเขาเนี่ยบางอย่างเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่ผมก็สนุกนะที่ได้ทำตัวนี้เนื่องจากมันเป็น challenge ใหม่ๆแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทีมงานเนี่ยใช้เวลาแปลไทยเยอะมากเพราะว่าคำพูดของเขาเนี่ยมันเป็นนามธรรมเป็น wisdom word นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ